การปกป้องสตรีจากภัยอันตรายและเพื่อความปลอดภัยจากฟิตนะอื่นๆอีกทั้งยังเป็นการปกปักรักษาสังคมไม่ให้ตกลงไปอยู่ในความวิบัติแห่งความเลวทรามและราคะตัณหาอัลฮิญาบนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงบัญญัติมันแก่สตรีมุสลิมะและได้ทรงสั่งให้พวกนางยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อหน้าผู้ชายทุกคนที่แต่งงานกับนางได้ถึงแม้ว่าจะเป็นญาติใกล้ชิดที่ไม่ใช่มะห์รอมก็ตามและฮิญาบของสตรีนั้นคือสิ่งที่ปกปิดทุกส่วนของร่างกายโดยจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้เนื้อผ้าจะต้องหนาโดยไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้มันจะต้องหลวมไม่รัดรูปจนเห็นส่วนทรงภายในจะต้องไม่มีการประดับประดาในตัวของมันจะต้องไม่ใส่เครื่องหอมหรือประพรมน้ำหอมจะต้องไม่คล้ายกับเครื่องแต่งกายของผู้ชายจะต้องไม่คล้ายกับเครื่องแต่งกายของบรรดาสตรีที่ปฏิเสธศรัทธาและเสื้อผ้านั้นต้องไม่เป็นเสื้อผ้าชุฮรอห์หมายถึงสวมใส่เพื่อการโอ้อวดหรือเสื้อผ้าที่ราคาแพงเกินความจำเป็นและฟุ่มเฟือยและสิ่งที่นอกเหนือจากนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในการอวดโฉมที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงห้ามไว้ดังนั้นสำหรับสตรีมุสลิมะนางต้องยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺและคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนางจะได้ประสบความสำเร็จด้วยความพอพระทัยของอัลลอฮฺตะอาลาและได้รับสวนสวรรค์ของพระองค์และรอดพ้นจากการฆ่าโทษที่มีรายงานถ่ายทอดจากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่ามีคนอยู่สองจำพวกที่ฉันยังไม่เคยเห็นพวกเขาเลยคนสองจำพวกนี้ก็คือกลุ่มชนที่ใช้แส้เฉกเช่นหางวัวโบยผู้คนทั้งหลายและผู้หญิงที่สวมเสื้อที่เหมือนยังเปลือยกายอยู่เป็นผู้หญิงที่เอียงไปเอียงมาในขณะที่เดินศีรษะของพวกนางจะเอียงเหมือนกับโหนกของอูฐพวกนางจะไม่ได้เห็นสวรรค์และจะไม่ได้รับกลิ่นไอของสวรรค์ด้วยและสำหรับกลิ่นไอของสวรรค์นั้นมันจะมีระยะทางเท่านั้นเท่านี้